สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่18มกราคม2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG403 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง15นาทีถึงท่าอากาศยานชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในเวลา 11:15 นาทีเวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายมานพชัยวงภักดีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และภริยานางฉั่วซิ่วซานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางสักคริสตินเทผู้อำนวยการฝ่ายการเยือนและพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารบกและฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าสูงเป็นผู้นำด้าน e-government หรือระบบสารสนเทศที่เชื่อมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจด้านการค้าการเงินการธนาคารบริการโทรคมนาคมโลจิสติกพลังงานสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆได้ทั่วโลกมีศักยภาพในการแข่งขันซึ่งเอื้อประโยชน์แก่การทำธุรกิจและการลงทุนจากต่างประเทศจึงเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทธุรกิจรายใหญ่ของโลกสิงคโปร์มีประชากรประมาณ 5.6 ล้านคน1ใน3ของประชากรเป็นชาวต่างชาติสิงคโปร์มีอัตราการเกิดของประชากรต่ำทำให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวดเร็วและมีความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้มีรายได้ต่ำมากรัฐบาลพยายามออกมาตรการแก้ไขปัญหาเช่นการเพิ่มเงินอุดหนุนและเงินช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อยถึงปานกลางที่ต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุและการคืนภาษีในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนเพื่อลดภาระทางการเงินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ทุนกระหม่อมหญิงอบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนลำปางกัลยาณีและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดลำปางวันนี้เวลา 19:45 นทุนกระหม่อมหญิงอบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนลำปางกัลยาณีอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1โดยชมรมได้จัดตั้งและดำเนินงานมาประมาณ13ปีสร้างกระแสค่านิยมให้เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆเช่นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกการเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรมและค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนัมเบอร์วันแคมป์สู่ความเป็นหนึ่งตลอดจนได้พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนจะมีอาสาสมัครประจำศูนย์และมีบริการให้คำปรึกษาจัดกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการร้องเล่นเต้นและประดิษฐ์สิ่งของกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากสมาชิกคือการทำกล่องประดิษฐ์และถุงผ้าลดโลกร้อนหลังจากทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิกแล้วทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดลำปางซึ่งนำแนวทางโครงการมาดำเนินงานตลอดระยะเวลา16ปีมีการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็งจัดตั้งชมรมครอบคลุม13อำเภอภายใต้จุดมุ่งหมายคือลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้เมืองน่าอยู่สำหรับเด็กเยาวชนจุดนัดพบคนรุ่นใหม่ยึดหลักเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและใครติดยายกมือขึ้นและประกาศเป็นนโยบายของจังหวัดมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ปัจจุบันจัดตั้งและดำเนินงานชมรมรวม229ชมรมตั้งอยู่ในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจำกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษสถานกักขังกลางจังหวัดและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางมีการพัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจกระจายไปยังเครือข่ายอื่นๆในปี2561มีเยาวชนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol รวม2คนได้รองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศและเข้ารอบ26คนสุดท้ายตลอดจนยังมีผลงานได้รับรางวัลที่1ระดับภาคเหนือในการแข่งขัน To be number one teen dance society championship รุ่น teen age ประจำปี2018ในการนี้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางรวมถึงสมาชิกชมรมของโรงเรียนลำปางกัลยาณีและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดลำปางโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To be number one ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idolพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปประทานเลี้ยงอาหารกลางวันและประทานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแก่เด็กณสถานสงเคราะห์และโรงเรียนในพื้นที่เขตราชเทวีและเขตดุสิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 11:50 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปทรงเยี่ยมเด็กหญิงณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และในการดูแลของมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตให้การดูแลสงเคราะห์และพัฒนาเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีที่ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆเช่นเด็กกำพร้าพ่อแม่มีฐานะยากจนเป็นต้นนอกจากนี้ยังสงเคราะห์และพัฒนาเด็กจัดบริการด้านปัจจัย4ด้านการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถและความถนัดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาเพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโอกาสนี้ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กได้แก่เมนูข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นปลาข้าวหมกไก่ซุปหางวัวโรตีมัตตบะและไอศกรีมอีกทั้งประทานสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นต่างๆแก่เด็กที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการที่สมวัยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็กจำนวน60คนมีเด็กหญิงอยู่ในความดูแลจำนวน280คนเวลา 12:29 นาทีเสด็จไปยังมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เขตราชเทวีในการประทานเลี้ยงอาหารกลางวันและประทานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์มีพระเมตตาช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการเห็นมาโดยตลอดปัจจุบันมูลนิธิดำเนินงานครบ80ปีในปีนี้ที่ผ่านมาได้พัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพโดยดำเนินงานในสาขาต่างๆรวม5แห่งประกอบด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดและศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดสำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทพิเศษ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ทั้งขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษาให้เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนสายตาปกติในโรงเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม7แห่งปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประจำและไปกลับรวม200คนนอกจากนี้ยังมีนักเรียนในศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอีก4ศูนย์จำนวน109คนโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกแห่งรวม225คนสำหรับด้านอาชีพส่งเสริมการเกษตรงานนวดงานฝีมือและงานเฟอร์นิเจอร์มีสินค้าจำหน่ายตามศูนย์งานกาชาดรวมถึงมีโรงแรมรับซื้อเช่นผ้าเช็ดมือทั้งนี้เพื่อให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ที่ผ่านมามีศิษย์เก่ากลับมาเป็นอาจารย์สอนและจัดกิจกรรมสันทนาการเช่นงานบรรลุรำลึกอาจารย์เจเนวีฟคอร์ฟิลสตรีตาบอดชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพตลอดจนมีหน่วยงานและประชาชนเข้าไปเลี้ยงอาหารจัดกิจกรรมและช่วยปรับปรุงอาคารเวลา 13:13 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังโรงเรียนเศรษฐเถียรในพระราชูปถัมภ์แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2496เป็นโรงเรียนสอนนักเรียนพิการทางการได้ยินแห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน169คนโดยเป็นนักเรียนอยู่ประจำ80คนและนักเรียนไปกลับ89คนมีครูและบุคลากร58คนอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินซึ่งมีนิสิตนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากโดยในปีการศึกษา2561โรงเรียนได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลอันทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมนอกจากนี้มีนักเรียนเป็นตัวแทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี2561ณสาธารณรัฐอินเดียในช่วงเย็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์อคินทรพีพัฒน์เวลา 17:21 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์อคินทรพีพัฒน์ซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2561สิริอายุ86ปีหม่อมราชวงศ์อคินทรพีพัฒน์เป็นโอรสในหม่อมเจ้าเพลิงนพดลรพีพัฒน์กับหม่อมเจ้าทรงอับสอนกิติยากรรพีพัฒน์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษรวมทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชามนุษยวิทยาและสังคมวิทยามหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นรองศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้านชุมชนและประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนไทยโดยเป็นนักมนุษยวิทยาทำงานด้านชุมชนเมืองและชนบทมาอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐจากปัญหาที่ดินทำกินและทรัพยากรต่างๆรวมถึงทำให้ชาวบ้านเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมผลงานสำคัญเช่นการศึกษาวิจัยที่ชุมชนบักขามเทศบาลนครขอนแก่นและชุมชนชาวเลราวัยจังหวัดภูเก็ต
ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางบังเอิญเกิดอารีมีลูกสาว2คนและมีลูกบุญธรรม1คนราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ในการประกอบพิธีบวงสรวงบูรณะซ่อมแซมพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันนี้เวลา 9:49 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ในการประกอบพิธีบวงสรวงบูรณะซ่อมแซมพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณเชิงสะพานพุทธยอดฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นซึ่งรัฐบาลสนองพระราชดำริโดยมีมติจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นทางเชื่อมระหว่างฝั่งนครกับฝั่งธนบุรีในคราวเดียวกันโดยได้กำหนดสร้างพระบรมรูปณเชิงสะพานฝั่งนครพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหล่อด้วยทองสำริดทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ประทับเหนือพระราชบัลลังก์พระหัตถ์ทรงแตะพระแสงดาบที่วางทอดอยู่เหนือพระเพลามีความสูงตั้งแต่ฐานตลอดยอด4 เมตร 60 เซนติเมตรฐานกว้าง2 เมตร 30 เซนติเมตรมีฐานหินอ่อนเป็นที่รองรับพระบรมรูปอีกชั้นหนึ่งโดยผินพระพักไปทางถนนตรีเพชรต่อมาได้เสริมแท่นสูงขึ้นไปอีกประมาณ1 เมตรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่6 เมษายน 2475องคมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการออกรางวัลสลากอุ่นไอรักในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานวันนี้เวลา 16:29 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการออกรางวัลสลากอุ่นไอรักในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9 ธันวาคม 2561ถึงวันที่19 มกราคม 2562เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนและหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่มในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำอันก่อให้เกิดประโยชน์นานับประการโดยตลอดการจัดงานมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยและมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าชมงานกว่า1 ล้านคนซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมาอย่างต่อเนื่องอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกพิมพ์ลายภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดครอบครัวออกกำลังกายและขนมไทยสูตรโบราณชนิดต่างๆร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้าจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกิจกรรมมัจฉาพาโชคที่มีประชาชนไปร่วมสนุกลุ้นโชคได้รับของรางวัลพระราชทานและของรางวัลต่างๆมากมายโดยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานมีการออกรางวัลสลากอุ่นไอรักที่จำหน่ายมาตลอดการจัดงานราคาใบละ129 บาทดำเนินการออกรางวัลโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินประกอบด้วยรางวัลพระราชทานเป็นรถจักรยานพร้อมหมวกจักรยานจำนวน10 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 124,500 บาทและรางวัลอื่นๆอีกจำนวนมากอาทิรางวัลที่1บ้านลุมพินีทาวิลราชพฤกษ์ปิ่นเกล้ามูลค่า3 ล้านบาทรางวัลที่2รถยนต์ Toyota Camry มูลค่า1,799,000 บาทรางวัลที่3รถยนต์ Honda CR-V มูลค่า1,511,000 บาทและรางวัลที่4สลากออมสินพิเศษมูลค่า1 ล้านบาท
ทั้งยังมีรางวัลเลขท้าย4ตัวและรางวัลเลขท้าย3ตัวอีกกว่า550รางวัลซึ่งผลการออกรางวัลทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ฉบับวันที่20-26มกราคม2562ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปรางวัลพระราชทานหมุนครั้งที่1เลขผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและถวายแด่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 11:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ดาบตำรวจประเสริฐผิวละออายุ48ปีและดาบตำรวจกิตติพันธ์อักษรแก้วอายุ52ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองจิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะออกทำการลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนวัดนิคมสถิตเมื่อวันที่18มกราคม2562โดยเกิดเหตุบริเวณถนนภายในหมู่บ้านบ้านท่ายาลอหมู่4ตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 15:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุประเวศสุขแก้วและพระภิกษุธนโชติชุมเลิศที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและปืนพกยิงใส่พระภิกษุวัดรัตนานุภาพหมู่2ตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18มกราคม2562ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพและพระภิกษุซึ่งมรณภาพจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบวันนี้เวลา 17:00 น.ณวัดรัตนานุภาพหมู่2ตำบลโต๊ะเดงอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธรรมรงคงวัดใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์เวทมาหะเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพและเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีและพระสมุอัฏฐพรขุนอัมภัยซึ่งมรณภาพจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและปืนพกยิงใส่พระภิกษุวัดรัตนานุภาพเมื่อวันที่18มกราคม2562ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงรับการศพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์เวทมาหะและพระสมุอัฏฐพรขุนอัมภัยไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์โดยตลอดและโปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญพระดำรัสประทานกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการบำเพ็ญศาสนกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระบวรพุทธศาสนาด้วยปณิธานอันแกล้วกล้าและอดทนเพื่อเป็นหลักชัยของพุทธศาสนิกชนและเพื่อความไพบูลย์แห่งพระสัทธรรมแม้ในพื้นที่และในช่วงเวลาอันยากลำบากทั้งนี้หากมีสิ่งใดเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ในพื้นที่ยังบกพร่องขาดแคลนหรือพึงวิตกขอเจ้าคณะพระสังฆาธิการนำความแจ้งมหาเถรสมาคมสำหรับการดำเนินการแก้ไขป้องกันได้ทุกเมื่ออีกทั้งโปรดให้เชิญพระดำรัสประทานพรแก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนผู้มีความสมัครี
ผู้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเพื่อสันติสุขจงประสบสวัสดิภาพช่วยกันเป็นกำลังในการทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริกสนันท์สวัสดีค่ะ